ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกเรานั้นเคยได้รักกันอ่ะเริ่มไปความเฮอะตลอดทั้งปีนี้ไปกับซุ้มมอมบับวันนี้จัดแมตช์กันต่อครับกับเราซุปตาหนุ่มหล่อทีมขาวนำโดยโค้ชสุดแกร่งแมทธิวดีซันประชากรดีเจแมนและไต้ฝุ่น KPN จากรายการชกมวยสุดยิ่งใหญ่10 Fight 10 Presented by GS Battery ผมจะทำให้คุณตายตั้งแต่ยกแรกจะน็อกเขายก3อะไรเงี้ยเข้าไปชิดตัวผมให้ได้ก่อนดีกว่ามันเจ๋งตรงที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเก่าอะมาดิก็มาดิมึงมาเจอกู3ยกกล้าเปล่ามาดิมาบ้านอ่ะเงียบลูกผู้ชายครับพี่หม่ำมันไม่มีใครยอมใครหรอกครับตัวได้หมดเลยเพลินๆกันต่อครับด้วยความน่ารักที่แฝงเอกลักษณ์ของไทยโดยนักร้องดาวรุ่งนักแลลูกคอ9ชั้นยิปซีสีสาขอนอะไรก็เต้นได้เต้นได้ไม่อยากเป็นเสาอยากเป็นอย่างอื่นได้ป่ะถ้าเต้นต้องไปกับน้องคนนี้เดี๋ยวเขามาสอนเต้นนี่คนนี้เต้นเก่งมากเลยเดี๋ยวต้องตะโกนอ่ะเป็นไรครับโอ้ยมักแตงโมตามมาด้วยเสียงเพราะๆของนักร้องนักแสดงมากความสามารถอามกรกันกับเรื่องราวของซีรีส์แฟนตาซีกำลังภายในที่คุณผู้ชมรอคอยอภินิหารกระบี่สามพและความลับของการสร้างเสียงประกอบในหนังที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเอ็งจะต้องตายด้วยดาบไม่เอาดีกว่าดาบไม่เอาดีกว่าเอ็งต้องตายด้วยขมกระบี่ของข้าย้ายมันเป็นไรอ่ะปิดท้ายค่ำคืนนี้กับครั้งแรกของการพบกันของเจ้าแห่งสัตว์แปลกเมืองไทยลุงหนูมนุษย์ทาซานและเซียนไพ่ระดับตำนานของประเทศเฮียหลงเอาเซียนที่ไหนมาเซียนอะไรโอ้สภาพนี้เดือดเซียนครับถ้าใครยุบใครยิ่งใหญ่ผมนึกว่าไส้เดือนนะเนี่ยอันนี้เอตอนนี้อยู่ไหนอยู่กลางคุณหม่ำเคาะทีนึงเคาะปั๊บให้ขึ้นมาอยู่บนมันเป็นไปได้ไงก็อยู่กลางไม่เห็นอยู่เนี่ยไอ้หลงโกงกันเหรอถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วทางซุปตาหนุ่มรอทีมดำนำโดยอองตวนปินโตบีมสลันอยู่ไนกี้นิติดลโดมเพชรธำรงชัยได้ยกความมันมาบุกซุปเปอร์มัมกันถึงที่วันนี้แหละครับก็เป็นของทางทีมขาวที่กำมัดตบเท้ามาจัดหนักไม่แพ้กันนำโดยโค้ชสุดแกร่งแมทธิวดีนบอกเลยครับว่างานนี้ความเดือดเนี่ยเต็มพิกัดแน่นอนไปพบกับพวกเขากันเลยครับซุปเปอร์มัมครับช่วงซุปเปอร์ทอล์กอ่ะมาจาก10 Fight 10วันนี้พบกับทีมสีขาวครับคุณแมทธิวดีนดีเจแมนคุณซันประชากรแล้วก็ไต้ฝุ่นครับสวัสดี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 ครับเก็บไว้อันนี้คือทีมสีขาวนะนี่คือทีมตรงข้ามครับก็จะเหมือนทีมแบล็คนะฮะไวท์ทีมก็จะมี10คนและโฉมหน้าของทีมสีขาวก็มีดังนี้เลยครับไม่อารักกายรัชนนท์ชินชินวุฒิสันประชากรใต้คุณ KPN ท่ามไทย DJ Man เจสันยัง
แอนดรูกอนเซกแบงค์ทิติชายทุกคนก็เคยมีต่อยมีอะไรตอนเด็กๆอยู่แล้วแหละในแบบว่าตามโรงเรียนแต่ว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสมาชกในตามกฎกติกาที่แบบว่าถูกต้องมีกรรมการแบบว่าระดับประเทศเลยนะกฎที่ชัดเจนมีเซตติ้งที่ดีมีเซฟตี้ที่ถูกต้องมีเฮดการ์ดมีนวมที่โอเคเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นโอกาสที่ดีใครๆก็อยากจะลองฝีมือแสดงว่าแข็งต้องแข็งแรงกันมากเลยนะต้องแข็งแรงต้องฟิตต้องแยกในขนาดนี่ไปค่ายพี่แมทธิวนะทุกคนต้องซ้อมเหมือนนักมวยจริงวิ่งลากยางนะครับผมมีโยคะโอ้โหมีการอาหารการกินทุกอย่างมีที่ค่ายพี่แมทธิวทุกอย่างที่นักมวยแล้วพี่หมั่นคิดดูเลยครั้งนึงใครได้มาใช้ชีวิตแบบนักมวยจริงๆด้วยมันยากนะพี่มันยากมากนะครับรุ่นมั้ยหรือว่าไม่เกี่ยวจะมีน้ําหนักที่ตกลงกันไว้ฮะจริงๆแต่ละคู่ผมว่าเค้าประกบมาน่าสนใจน่าดูก็มีความสูสีในเรื่องของบางคนวัยก็ใกล้เคียงกันไซส์ใกล้เคียงกันบางคนก็สูงเจอสั้นซึ่งแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่จะต้องไซส์บางคนก็บางคนพอตัวเองอ่ะยาวหน่อยยืดเชียวยาวรุ่น2เค้าไม่กลัวเจ็บกลัวอะไรกันเหรอผมว่าแต่ละคนเค้าเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแหละก็ผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คือเค้าชินกับการที่จะโดนปะทะโดนตีโดนต่อยตบหัวอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เตรียมพี่หม่ำลองคิดดูดิว่ารายการที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วมีนักแสดงแบบซูเปอร์สตาร์20คนมาชกกันจริงๆเวลาประชุมเนี่ยครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่มีเล่นนะครับคือการชกกันด้วยไม่มีบอกว่าเอ้ยสมมุติซันกับพี่บอยเฮ้ยเดี๋ยวต่อยกันแล้วกอดจูบตลกตกไม่มีนะพี่เอาจริงเลยเลือดออกดั้งหักยอมหมดนะครับคือผมว่ามันเจ๋งตรงที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเก๋าอะออกกําลังกายขี่มอเตอร์ไซค์ว่ากันไปมาดิก็มาดิมาเจอกู3ยกกล้าเปล่ามาดิมาป่ะเงียบใครมาห้ามสักคนเออไม่เป็นไรหรอกเล่นขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องเรียกพี่แล้วอะดรีนาลีนมันหลั่งครับพี่ทุกคนพร้อมแล้วก็อยากจะลองฝีมือตัวเองฮะว่าที่ซ้อมมามันดีขนาดไหนเค้าเก๋าขนาดไหนไม่กลัวคางแตกคางอะไรกรามหักไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวพอถึงเวลาเราผู้ชายผู้ชายครับพี่หม่ำมันไม่มีใครยอมใครหรอกครับตัวได้หมดตายแล้วเอาเงียบกิ๊บใครชอบกูสักคนนะก็ไม่กลัวกรรมหักไม่กลัวอะไรไม่กลัวครับไม่กลัวครับไต้ฝุ่นอ่ะครับเคยซ้อมมวยซ้อมอะไรมาก่อนมันเคยเป็นเล่นตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมใช่ครับคือเล่นอยู่ในชมรมด้วยเหรอมวยไทยเหรอมวยสากลอะไรเงี้ยแหละครับเหรอใช่ครับนั่นเองตอนแรกเคยต่อสู้ตอนแบบประถมแล้วแพ้เด็กข้างบ้านแล้วเลยไปเรียนครับตอนแรกไปเรียนเทควันโดก่อนไม่เวิร์คครับพอมาเรียนมวยไทยปุ๊บกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับดีแพ้เหมือนเดิมชนะครับพี่ชนะก็เลยชอบครับชอบก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันส่วนตัวแล้วคุณแมทธิวก็ซ้อมชกมวยก็ซ้อมอยู่ในยิมค่ายตัวเองใช่ฮะค่ายตัวเองมีนักมวยเยอะไหมในค่ายนักมวยก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันฮะมีต่างชาติแล้วก็มีคนไทยก็ซ้อมกันไปก็เลยจะเอาเทรนเนอร์ของเรานะฮะบวกกับเพื่อนๆผมที่เป็นระดับแชมเปี้ยนมาช่วยติวน้องๆให้พัฒนาฝีมือจนพร้อมมากๆในวันซ้อมไม่แพ้ผมว่าไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้ที่แล้วองตวนก็พูดไปเยอะเลยองตวนก็พูดเยอะอยู่แล้วแหละผมว่าอย่างสภาพอย่างนี้ไหวเหรอไม่อย่างนี้ทีมข่าวอ่ะได้แค่ยกครึ่งของเราอ่ะสบายเลยเต็ม3ยกเลยโอ้พี่คุยด้วยสีดำเอาแล้วก่อนคุยก่อนคุยคนก่อนเจอกันแล้วแหละเจอกันบนเวทีใช่ครับเมียมาซ้อมด้วยไหมมันเล่นมวยด้วยไหมเมียเมื่อก่อนมีซ้อมอยู่เลยฮะซ้อมอยู่เลยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเหมือนกันแหละพวกฟิตเนสอะไรต่างๆเล่นมวยอ่ะมวยก็มีช่วงไหนที่เขาแบบรู้สึกว่าอ้วนนิดนึงก็จะให้เบิร์นหน่อยก็เลยคุกวงในกันใช่แล้วมันมีเวลาไปเที่ยวกันไหมก็เที่ยวบ้างฮะเออล่าสุดไปเที่ยวทะเลกันเหรอใช่ครับเออในเห็นมันมีรูปด้วยใช่ไหมอ่ะในเอามาดูที่ไปเที่ยวที่ไหนมีรูปด้วยนี่ย่านมีน้องแล้วนี่ก็จะเอาอ่ะสีสั้นหน้าได้นะพี่นันทีปั้นหน่อยโอ้โหมวยปั้นหนักมึงเล่นหน้ามึงจืดๆมึงไม่กล้าเล่นไปอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาเด้อเที่ยวน่าจะทะเลนี่ไปเที่ยวกันมาเดี๋ยวเ
ฟเองนี่ที่น่าจะเป็นมาลดีฟส์ครับมาลดีฟส์นะโอ้นี่สวยนะลูกอันนี้ตอนท้องประมาณ4เดือน4เดือนประมาณ4ถามจริงแมทธิวเคยเข้าไปถามลูกไหมนี่อีกนี่นี่เคยครับเริ่มเห็นท้องแล้วครับผมไปสาวยังไปสาวแล้วก็จริงๆแล้วรู้กัน2คนยังไม่บอกใครไม่บอกใครโอเคเป็นเซอร์ไพรส์โอเคโอเคโอเคเมียผมก็เคยใส่ชุดแบบนี้แหละแล้วไงครับพี่โอ้โหตรงนี้อัปเตอร์ช็อคเต็มหมดเลยอัปเตอร์ช็อคถ้าเรียกว่าท้องลายมันจะน่าเกลียดฉันว่าอัปเตอร์ช็อคไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะ99เลยนะลิกเตอร์ใช่ไหมลิกเตอร์ครับผมถอยหลังเลยอ่ะคุณครับผมชกใครผมชกกับบอยพิษณุครับบอยพิษณุคู่นี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเด็กเจอคนแก่คนสูงเจอคนตัวเล็กคือบอยออกล่ำๆอายุเยอะกว่าผม12ปีครับตัวเล็กกว่า10กว่าเซน10กว่าเซนอะไรอย่างเงี้ยสังขารบอกเขาได้บอกสังขารเขาด้วยคือจริงๆอีกไม่นานเขาก็เล่นเป็นพ่อคนแล้วตอนนี้ก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบให้พี่เขาได้เกิดหน่อยอาจจะน็อกเขายก3ดึงหน่อยดึงหน่อยต่อกับพ่อนะว้าวคุณบอยเตรียมตัวไว้นะครับพี่บอยเตรียมตัวเลยแล้วเนี่ยผมแมนชกกับเต้นธนพลครับเต้นธนพลเล่นละครส่วนมากพี่หม่ำเป็นผู้ร้ายซ้อมเท่ากันหลายๆอย่างทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สุดท้ายแล้วผมต้องตายตอนจบตลอดแต่เวทีนี้เป็นเวทีที่ไม่เกี่ยวกับพระเอกหรือผู้ร้ายผมจะทำให้คุณตายตั้งแต่ยกแรกผมบอกเต้นไว้เลยครับยกแรกเท่านั้นผมจะเอาคุณให้ลงแล้วใบเตยไม่ห่วงหน้าห่วงอะไรเหรอก็ลงตั้งแต่ยกแรกเหมือนกันอะไรนะพี่ใบเตยใบเตยเขาก็พูดนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเหมือนพี่แมทเหมือนน้องป้านทุกคนต้องใช้หน้าทำงานหมดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นผมอยากจะเก็บไว้ให้ลูกผมดูอยากจะเก็บไว้เป็นสตอรี่ของตัวเองว่าครั้งนึงผมเคยชกมวยสากลสมัครเล่นแบบกีฬาเจนเทลแมนลูกผู้ชายจริงบนเวทีชกกันจริงๆแม่นๆสักหน่อยนึงได้ครับสอบเลยปะขออนุญาตครับสองอ่ะอุ้ยหนักแค่ไหนซ้ายมาดิโอ้ยหนักไม่ธรรมดาอ้าวสิบมัดมาไปยาวคุณแต่คุณโชคกับใครผมโชคกับคุณกวินดีครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าประชิดตัวผมให้ได้ก่อนดีกว่าบอกเลยระวังตัวเรียกกวินดีผมก็บอกเขาผ่านในโซเชียลนะว่าบอกให้เขายืนให้ครบ3ยกนะครับแล้วผมนี่ไม่ได้ใจดีเหมือนตอนที่ผมเลี้ยงแมวนะครับแมวชื่ออะไรนะแมวชื่อมาร์ตินครับมาร์ตินแมททิวมีอะไรจะบอกองตวนไหมคุยเลยมันแล้วเขาคุยทับมากเลยวันนั้นอ่ะผมว่าทีมของเรามันไม่ต้องคุยกันเยอะหรอกเรามันอาจจะฟังดูแบบว่าน้ำเน่าเราไปคุยบนเวทีเราไปจัดการตรงนั้นดีกว่าเราไปเสียเวลามัวแต่จะไปโม้กันไปทับกันไปทับกันมาผมว่ามันไร้สาระซ้อมให้ดีแล้วก็จัดการนักมวยของตัวเองให้พร้อมและจัดเต็มกันแน่นอนนะ10 Fight 10วันไหนบอกเลยรายการ10 Fight 10 presented by GS Battery ครับทุกวันจันทร์เวลา 20:15 ครับเริ่มต้นเทปแรกนะถ่ายทอดสดวันนี้10มิถุนายนนี้นะฮะเจอกันที่เวิร์คพอยต์ได้เลยเจอกันแน่ทีมสีดำต้องขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากช่วงหน้าซุปเปอร์แฟนจะพังไปไหนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเตรียมฟินไปกับความน่ารักของนักร้องสายแหล่ลูกคอ9ชั้นยิปซีสีสาครพร้อมความสามารถสุดแนวที่หนุ่มๆทั้งประเทศต้องยอมสยบพอก่อนที่เข้ามาใกล้นี่มาถ่ายนี่หรือไม่จะมาดูอะไรโอ้โหอายุขนาดนี้แก่ตายเถอะ